ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระองค์เจ้าทักษิณชาพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งบุคคลที่ปรากฏอยู่ในพระฉายาลักษณ์นี้ก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเกษมศรีสุพโยคกรมหมื่นที่วากรวงประวัติซึ่งเป็นพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันกับพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรีประสูติเมื่อวันเสาร์ที่18กันยายนปีพุทธศักราช2395เป็นพระราชธิดาลำดับที่6ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์ซึ่งพระองค์เจ้าทักษิณชานั้นเป็นพระราชธิดาที่ประสูติหลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในปีแรกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์จึงทรงเป็นหนึ่งในกลุ่มพระราชธิดาที่พระราชบิดาทรงมีพระเมตตาสนิทเสน่หาเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังทรงอบรมเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองและมักตามพระทัยไม่ได้เข้มงวดมากนักพระองค์จึงได้รับพระราชทานสร้อยพระนามว่านราธิราชบุตรีโดยมีพระราชธิดาเพียง3พระองค์ใหญ่เท่านั้นที่ได้รับพระราชทานสร้อยพระนามโดยเรียงลำดับดังนี้1พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์อัครราชสุดา2พระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรีและ3พระองค์เจ้าโสมวดีศรีรัตนราชธิดาโดยที่ในเวลาต่อมาหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วนั้นพระองค์ได้ทรงรับเอาพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรีขึ้นเป็นพระภรรยาเจ้าในชั้นลูกหลวงพระองค์แรกในรัชกาลที่5ด้วยว่าทั้งสองพระองค์ทรงสนิทสนมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และนับได้ว่าเป็นมเหสีที่พระราชสวามีทรงโปรดปรานเป็นพิเศษอีกทั้งยังสร้างความสมณัติเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระองค์เจ้าทักษิณชานั้นทรงพระครรภ์เพราะพระราชบุตรที่จะประสูติในเวลาภายภาคหน้านั้นจะถือว่าเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในรัชกาลที่5อีกด้วยแต่ต่อมาหลังจากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรีได้มีพระประสูติการแล้วนั้นพระราชบุตรพระองค์นั้นได้สิ้นพระชนไปอย่างกระทันหันภายในระยะเวลาเพียง8ชั่วโมงจึงทำให้พระองค์เจ้าทักษิณชาทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สร้างความสะเทือนพระทัยแก่พระองค์เจ้าทักษิณชาพระองค์ทรงพระประชวรไม่รับรู้สรรพสิ่งรอบข้างด้วยมีพระสัญญาที่ฝังแน่นแต่เรื่องราวของพระราชโอรสและทรงอยู่ในโลกส่วนตัวของพระองค์มิสามารถสนองพระเดชพระคุณรับราชการฝ่ายในแนวรัชกาลที่5ได้อีกต่อไปและนี่จึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์เจ้าทักษิณชาทรงอยู่ในฐานะผู้ป่วยตลอดพระชนชีพตราบจนสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่13กันยายนปีพุทธศักราช2449ที่ตำหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเกษมศรีสุพโยคกรมหมื่นที่วากรวงประวัติพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันกับพระองค์นั่นเองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ